จากครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่ก็คือจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าหลังจากที่ผมได้สั่งไปใช่ป่ะครับคือผมไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่พอ3เสร็จปุ๊บแล้วมันก็มีฟีดแบคมาผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันกับมันไม่ค่อยโอเคจากใครก็จากชาวเน็ตหลายๆฟังอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่ะทำยังไงดีครับมันก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่เขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ผมพูดไปวันนั้นน่ะคือผมไม่ได้มีว่าจะปิดบังหรืออะไรเลยเพราะผมก็บอกไปแล้วว่าโอเคผมคีบเขานะผมคุยกับเขาอยู่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทำเพื่อชาวเน็ตแต่แพรวาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมครับโอ้โหคือผมได้อ่านเหมือนกันนะแล้วผมก็เหมือนกับมันไม่มีเรื่องอะไรอย่างนั้นนะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับอย่างตอนแรกชาวเน็ตเขาบอกว่าแบบดูไม่ชัดเจนตอบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตัวเพลงใช่ด้วยความเป็นอย่างนั้นผมก็เลยอ่ะลงให้ดูว่าอ่ะชัดเจนเลยนะปัญหาไม่เราไม่สบายใจหรอจริงๆไม่ได้ไม่สบายใจครับก็คือแค่ว่าเหมือนกับคนอาจจะมองว่าผมปิดหรือเปล่าเข้าใจผิดหรือเปล่าผมก็แค่ให้เหมือนกับให้รู้เหมือนกับให้ทุกคนรู้แหละว่าผมชัดเจนนะวันนั้นเป็นตู้เพลงวันนี้เป็นแฟนหรือยังคะทุกคนเอิ่มคือจริงๆอ่ะที่วันนั้นคือวันนั้นน่ะด้วยความที่ตอนที่ไปสัมมันคือวันที่13ใช่ป่ะแล้วถามผมว่าเป็นแฟนหรือยังใช่ป่ะผมก็ต้องตอบไปความประจําความจริงว่ายังไม่ได้เป็นเพราะว่าด้วยความที่วันที่17เนี่ยมันคือมันเกิดเขาแล้วไปขอเขาเป็นแฟนมันเกิดเหรอเดี๋ยวรอฟังสิขนลุกเลยเนี่ยใช่ผมก็คิดเอาไว้อย่างนั้นแหละใช่ก็คือมันจะมีการคุยคือด้วยความที่วันนั้นวันที่13เนี่ยอาจจะถามว่าเป็นไหมคือด้วยความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะใช่แหละแต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยอะไรกันแต่วันที่17คุยกันแล้วคุยกันแล้วอะไรนะฮะวันที่17คุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยกันแล้วครับก็คือเป็นแฟนกันครับผมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วข่าวไม่ได้มีคุยกันอ๋อไม่จริงไม่มีเลยคือผมคิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าคือด้วยความที่วันนั้นผมลงรูปอะลงรูปวันที่13ใช่ป่ะคือผมตั้งเหมือนกับตั้งใจเอาไว้ว่าจะลงวันที่17มีรูปมีแคปชั่นอะไรครบเรียบร้อยหมดแล้วพังหมดเลยใช่ก็คือต้องเปลี่ยนอะไรหมดเลยอ่ะพอเป็นแฟนแล้วต้องดูแลเขาดีขึ้นไหมก็ดูแลตามที่เท่าที่ผมทำได้แหละไม่ได้แบบอยากดูโมเมนต์วันที่17ขอเขายังไงโหขนาดนั้นแล้วเหรอพอที่เราได้ขนาดนั้นแล้วเหรออยากเห็นความน่ารักของคู่เราไงแบบว่าดูแบบพอดีว่าพอดีว่ารถติดไฟแดงครับดีๆนะดีๆนะจบแล้วครับอย่าเล่นมากไปนะครับก็ประมาณอย่างนั้นแหละครับก็มีการพูดคุยกันมีการตกลงอะไรในการบ้านยังไม่จบเลยเขินคือผมก็เขินเขาก็เขินคือด้วยความที่อาจจะแบบกับคุยกันมานานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเพราะว่าด้วยความที่หลังจากโควิดเปิดมาปุ๊บเขาก็ทำงานผมก็ทำงานอย่างเงี้ยเลยไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเยอะแสดงว่าวันนี้พี่ก็เขียนได้ว่าแพรวาแฟนหนองได้แล้วเรียนเชิญครับเรียนเชิญได้บอกที่บ้านก่อนไหมคะว่าเราจะเป็นสถานีนะคือเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ทุกครั้งว่าผมกับที่บ้านเนี่ยเรื่องนี้ไม่ค่อยได้คุยกันใช่คือไม่บอกนะเฮ้ยว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะแม่รู้พร้อมสื่อฮะแม่รู้พร้อมสื่อแม่เขาอาจจะรู้อยู่แล้วแหละใช่แต่มันไม่เซอร์ไพรส์คุณแม่ใช่ไหมว่าคุณแม่แบบอ้าวลูกมีแฟนเอ้าอ๋อคือแม่เขาเอาจริงแค่ลูกอะไรนะพาไปทานข้าวก็รู้แล้วแค่ลูกมีคนคุยอ่ะอันนั้นมันถือว่าในความคิดแม่คือเด็กคนนี้มีแฟนแล้วนะลูกคนนี้มีแฟนแล้วก็คือเป็นอย่างนี้ของผู้ใหญ่แหละแต่ว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยแม่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันแล้วความคาดหวังของแม่จะเยอะมากไปกว่านี้ไหมครับมากไปกว่านี้มันจะมีโอกาสขยับไปเยอะกว่านี้ไหมโอ้โหหน้าตอนนี้คือเพิ่งเริ่มเองแม่เขาว่าคงยังไม่ได้อะไรผมเองด้วยก็คือก็ค่อยไปแค่ไปครับแต่ละเขาทำให้เราเด็กเฮ้ยเด็กลงไหมแบบเขาใส่ไหมเขาใส่ไหมครับเด็กผมก็สดใสของผมอยู่แล้วครับพบเด็กเป็นยังไงบ้างครับพบเด็กเป็นยังไงบ้างครับเคยลองไหมนะครับก็ทำมาพบเด็กครับก็ได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ที่ในยุคที่เราไม่ได้เจอพูดถึงเรื่องเพลงอะไรพวกนี้ด้วยเขาก็ฟังเพลงไปอีกแนวหนึ่งแต่ผมก็ชอบร้องเพลงมากขึ้น
ผมหรอผมก็ไม่ได้ร้องเพลงอะไรเยอะแยะครับมันรวมถึงเรื่องแบบร้านอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้ร้องครับตัวเด็กลงไหมครับอ๋อผมก็เป็นของผมอะครับคือไม่ได้เด็กลงมาคือต้องเป็นอะไรครับแบลแกวอะไรเงี้ยแบลแบลแบลไม่มุกสมรติกแบลแบลแบลอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนั้นเหรอฮะก็อาจจะมีบ้างแหละมีคนอย่างนั้นบ้างก็เหมือนกับก็คุยกันในวัยอะไรอย่างไลฟ์สไตล์ก่อนวันนี้เวลาไปเจอเพื่อนๆแก๊งเพื่อนๆเขาอะไรเงี้ยเตรียมตัวเตรียมตั้งรับขนาดไหนอ๋อผมไม่เจอผมก็มีรู้จักบ้างอยู่แล้วแหละพวกแพทพวกเบลเลยก็มีรู้จักบ้างอยู่แล้วมีคนแซวว่าน้องพบเด็กอะไรเงี้ยคนแซวเยอะครับอ๋อไม่เจอวันใหม่โอเคไหมฮะวันใหม่เจอคือเอาจริงเวลาวันใหม่ไปเจอน้องเนี่ยเหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นกันตัวสูงเท่ากันใช่น้องจะสูงเท่าวันใหม่แหละวันใหม่จะสูงเท่าน้องแล้ววันใหม่จะสูงเท่าน้องเดียวครับโอเคนะโอเคครับทุกอย่างโอเคครับผมขอสรุปสถานะชัดๆหน่อยครับเมื่อกี้มันเปล่ามาจากปากพี่ไงอยากฟังน้องเรียกเป็นแฟนจากปากผมเหรอฮะโอเคก็ครับผมก็เหมือนกันจะเขินจริงนะน้องเนี่ยอันนี้เราเขินใช่ไหมแสดงฮะแฟนแรงครับผมรอแล้วนึงเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าแล้วกัน